โควิดสายพันธุ์นี้ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี้นะคะเราต้องย้ำคุณผู้ชมกันก่อนนะคะว่าความน่ากลัวของมันเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วอย่าเพิ่งเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันค่ะมีความเห็นจากทั้งคุณหมอจากนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ออกมายืนยันว่าสายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่อังกฤษตอนนี้เนี่ยไม่ได้น่ากลัวเทียบเท่ากันกับสายพันธุ์อินเดียอังกฤษหรือแอฟริกาใต้ที่มีการระบาดอยู่นะคะขณะเดียวกันก็ย้ำว่าวัคซีนที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ค่ะมาดูความเห็นจากทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ท่านโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าโควิด-19 พบเชื้อสายพันธุ์ไทยในอังกฤษเบื้องต้นวัคซีนหลักยังรับมือได้โดยวัคซีน3ชนิดที่ใช้อยู่ในสหราชอาณาจักรคือ Oxford AstraZeneca Pfizer และ Modernaขณะที่สำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษหรือ PHE บอกว่าสายพันธุ์ C363 นี้ถูกพบครั้งแรกในประเทศไทยจากผู้เดินทางมาจากอียิปต์แต่ในขณะนี้ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสายพันธุ์นี้ทำให้มีอาการรุนแรงขึ้นหรือทำให้วัคซีนที่ใช้อยู่ลดประสิทธิภาพลงหรือไม่ PHE กำลังทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจกับสายพันธุ์นี้ให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจะออกติดตามหาผู้ได้รับเชื้อคนอื่นๆเพื่อตรวจหาเชื้อเฉพาะกลุ่มสกัดการระบาดของสายพันธุ์นี้เช่นเดียวกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ท่านโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวค่ะระบุว่าสายพันธุ์ไทยผ่านอียิปต์เลื่อนฐานะเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจแต่ยังไม่ถึงเป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตกกังวลเท่ากับสายพันธุ์อังกฤษอินเดียและแอฟริกาใต้จากข้อแถลงของสำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษที่ติดตามความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของไวรัสโควิด C363 variant พบในประเทศไทยตั้งแต่แรกจากนักท่องเที่ยวชาวอียิปต์และในประเทศอังกฤษเองพบว่าสายพันธุ์ใหม่ของไทยนี้ตรวจพบใน109รายปะปนกับสายพันธุ์อังกฤษและอินเดียที่เพิ่มมากขึ้นโดยตัวอย่างที่เจอในไทยส่งจากคุณหมอโรมบัวทองและถอดรหัสพันธุกรรมโดยคุณยุทธนาจ้อยจินดาคุณสินีนาถเพชรราชและคุณวีนัสรินอ่ำพุทธค่ะขณะเดียวกันก็ต้องมาดูกันหน่อยนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยนะทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกเลยนะครับว่าที่อังกฤษเนี่ยเขารายงานข้อมูลว่าพบโควิดสายพันธุ์ไทยนั้นรับทราบเรื่องนี้แล้วเบื้องต้นจากรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้านเราเนี่ยนะครับยืนยันว่ายังไม่พบโควิดสายพันธุ์ไทยแต่อย่างใดตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ครับการแพทย์ได้รายงานที่ประชุมว่ายังไม่มีสายพันธุ์ใหม่ที่บอกสายพันธุ์ไทยเนาะอย่างนี้ตามครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบว่าแหล่งที่มาข้อมูลมันเป็นยังไงแล้วมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับสั้นๆแค่นี้ตรวจสอบข้อมูลอีกทีนึงนะครับเมื่อเช้าท่านดิบดีกรมวิทยาการแพทย์รายงานว่ายังไม่มีสายพันธุ์ใหม่เนาะแต่ขอไปตรวจสอบข้อมูลอีกทีนึงนะครับครับผมพอละแค่นี้ครับผมครับผมด้านนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านระบุนะคะว่าตอนนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแต่เบื้องต้นทราบข้อมูลว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศอียิปต์โดยเข้าสถานกักกันโรคในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวโดยหลักแล้วคือหากต้นตอมาจากอียิปต์ไม่ควรเรียกสายพันธุ์ไทยก็เหมือนกันกับที่ประเทศญี่ปุ่นพบสายพันธุ์บราซิลตามการรายงานในตารางเขียนว่า Japan X Brazil ก็เรียกว่าสายพันธุ์บราซิลดังนั้นเบื้องต้นความเห็นของคุณหมอมองว่าควรจะเรียกว่าสายพันธุ์อียิปต์ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ